เมียดีครับงดเมียไข้บ่เนี่ยโอ้ตัวบกแน่เลยครับเนี่ยเจอหนึ่งกี่แล้วอืสวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนมาแล้วครับมื้อนี้ก็พาผีพาน้องมาหาอยู่หากินคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้มาไต่อึ้งคือเก่าครับมาหาอึ้งเนาะกําลังเล่นน้ําหาฝนอยู่นี่พี่น้องหมายของเฮาก็ยังอยู่มื้อนี้มาไต่อําเภอทรัพย์ใหญ่ครับแต่ว่าฝนสิน้ําไปพ่ออยู่อําเภอใดหรือว่าบ้านใดก็ยังบ่ทันนี่มั่นใจเนาะพี่น้องเนาะน้ําไปเรื่อยๆครับมื้อนี้ทีมงานเฮามา4ชีวิตครับนี่มาหน้าทีมเฮาไอ้หน่อยครับสวัสดีครับบ้าบอยครับครับละกะน่าลูกใจสละครับสวัสดีครับเป็นนังแดลูกพี่มือนี่น้ำหาฝนพ่อไปง้อมง้อมเหมือนง้อมครับพ่อเมื่อคืนนี่โอ้จัดหนักกันไปหน่อยนะพี่น้องเมื่อคืนนี่เอาครับนังแดเดี๋ยวฮอสิพาขี่รถหาบวกไปเรื่อยๆพุ่นละขันพ่อน้ำแดกับจังชิได้จับให้พี่น้องเบิ้งครับแวะจับอึ้งตาอึ้งขางไล่พี่น้องฝนบ่ตกครับแต่ว่าเมื่อคืนนี่ตกเนาะแต่ว่ามือนี่แม่งมาหวงครับพี่มองอึ้งขางไล่ยังไม่ปูงยังแค่ใช่ล่ะตัวนึงนี่หมานเดียวตัวสองตัวแรกแห่งหมานเขาตัวนึงครับหมดเอาในป่าครับนี่อีกตัวนึงครับพี่น้องโอ้ตัวใหญ่ลิเห็นตัวนึงที่ไกลผมครับยังไปเอายังไปเอาพี่น้องอีกยังก็เก็บไปก่อนถ้าผลสามารถสิดีอยู่ครับนี่ครับตัวอึ้งอุ้นโดดมานี่ละเห็นแต่ตาตัวนี้พูดแหละครับอึ้งชนิดนี้กะสิมักออกมือสองนะพี่น้องเนาะสิมักออกมาหากินแมงเมาแล้วกะบ่ได้ออกทุกพื้นที่หรอกครับสิมีแต่เฉพาะพื้นที่ที่เขาเคยมีทุกปีเนาะปลอดครับตัวบักงามเลยโอ้ยตัวหนึ่งอยู่ในอุ้มพี่ครับฮึบตัวหนึ่งอยู่ในครับเดี๋ยวชิ้นใหญ่ไม้ครับไม้นี่บ่ค่อยออกดีเนาะเลยล่ะแม่พี่น้องเขาเปี้ยวหนูโอ้ยบ่ได้ฉ่ำกับตัวนี่ไปพี่น้องเพิ่นมาไต่อึ้งเต็มเลยครับอึ้งตาเนาะอึ้งตาขังร้านตรงมามือที่สองนะครับมันนี่เลยล่ะมันต้องหัวมันดึงออกมาอู้ดูดดูดดูดเขาได้จับอยู่ครับไม้นี่ก็ได้แต่ว่าคดหลายเดี๋ยวเขาจับจะเข้าเขาก็สีใหญ่ไม้คือเก่าละเนาะอุ๋ยปล่อยซะเนาะพี่น้องตัวหนึ่งครับกูเต็มหัวออกไม่ครับพี่น้องคุดเอาละตัวนี้เฮ้ยรถเฮ้ยไปทางไหนน้องแบบนี้น้องไปหากันครับเจ๊งเถอะเพียครับโดดมาเพียตัวนึงนี่ตัวหนึ่งตอนนี้เขาก็ชี้รถหาไม้ไปเรื่อยๆเลยพี่น้องมาหอดน้องอึ้งครับเสียงห่วงอยู่แต่เขาก็บอกมั่นใจว่าเขาห่วงแบบใดเนาะมือนี่
หัวว่าตัวแม่จะลงมาหรือไม่แต่สิพยายามเลี้ยมหาไปเรื่อยๆครับน้องนี่เป็นอึ้งเผาห่องครับเงียบแล้วก็เห็นไฟเปิดไฟตักบ่ได้เลยครับพี่น้องเพราะว่าอึ่งบวกเนี่ยข้าเจ้าวางคืนเนี่ยมันออกจ้างคักเลยครับเพิ่นได้พุ่นได้มี10-30โลเลยมันเป็นอึ่งน้ำสองนะครับนะน่าจะไม่ได้ตัวผู้ครับมันตัวหนึ่งอยู่ทางในเห็นครับพี่น้องน่าจะจ้างไปฟังน้ำคุณครับมุดจำเถียงโอ้เผื่อมันไข่โอ้ไข่ไหนพ่อเห็นนะพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องบางท่านว่าเขาจับอึ่งไม่ได้ไข่นะครับตอนเนี่ยไข่อึ่งเนี่ยไอ้หนามไปเบิดได้ครับคือมะห่องเป็นอึ่งตัวผู้เนาะคือเห็นว่ามะห่องงั้นไข่นะครับภาษาบ้านเนาะไข่แบบเต็มเลยไอ้หน่อยทั้งคือก็บ้านเพิ่นคนหนึ่งครับบ้านเขาเจ้ามากคนหนึ่งขับในตากว้างหันได้3-4ตัวมีตัวหนึ่งอยู่ทั้งโขกนะครับขึ้นน้ำมุมหนีบริยางไม่เกี่ยวน้องอีกมันลอยขึ้นน้ำมีตัวหนึ่งครับเจ้าห่องบ่โดนหรอกพี่น้องห่องประมาณเริ่มสิดึกเนี่ยจังน้อยก็จะขึ้นครับมันขึ้นน้ำเรื่อยครับพี่น้องเปลี่ยนแผนครับบัดนี้บ่ตักดอกถ้าจับเอาถึงโค้งครับเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวก็ขึ้นมาครับ
พี่น้องตัวนี้กำลังขี่เขาครับกำลังขี่เห็ดเบาเขาฝังตัวนี่พี่น้องเห็นไหมดึงออกมาครับบับใส่ละซองมาที่แหลกคือเห็นอยู่พี่น้องอุ้นเห็นแล้วครับพวกห่องในน้ำกับพ่อพวกอยู่ในน้ำนะครับตัวนึงครับจับไปจับมาโมเมนต์ที่ได้2โลหรอพี่น้องตัวครับหาตัวมันขึ้นนี่ล่ะฮะจับง่ายดีมันบ่เห็นครับตัวนี้คือตัวแม่แต่ละพี่น้องแม่ยังดีครับไม่หดอึ้งแม่ไข่บ่เนี่ยตัวบกใหญ่เลยครับเนี่ยเขียดนี่ตัวแง่ก็เขียดยังต่ำขึ้นเลยนะครับสองเลยครับอีกตัวนึงครับแล้วครับผมพี่น้องก็สิสรุปผลงานเนาะครับเนาะเพราะว่าอึ้งเป็นอึ้งน้ํา2อึ้งค่อนข้างที่สิตักยากจับยากครับเพราะว่าเขาแขะเนาะไอ้หน่อยเปียวมันเปียวอะไรครับแขะก็คือเปียวภาษาอีสานเฮามันแขะมันสิออกมาห้องเฉพาะหัวค่ําแล้วมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นน้ําขึ้นเนาะนี่มาเบิ่งผลงานกันเลยครับอันนี้ของบ้าสิเนี่ยครับอันนั้นของเฮา2โลนี่ของผู้ใดของไอ้น้อยแต่อันนี้ของมาบอยเด้อของบ้าบอยของลูกจ้างเนี่ยของ2โลได้อยู่หรอกอันนี้ก็2โลล่ะฝีมือโอ้ของบ้าบอยบ่ขาด3โลมันมีกบน้ําติบ่าวโอ้ยนี่มันตัวใหญ่บ้าบอยอึ้งมันตัวใหญ่เลยได้หลายกว่ามัวนี่ก็ประมาณ2อันนี้ก็3โอ้ประมาณ9โลหมดทุกคนเนี่ย9โล10โลนี่ล่ะครับออกมาดีพี่น้องเว้ยมื้อนี้อาการแย่ครับมื้อนี้ทุกคนล้มกันยังบ่ได้10โลเด้ประมาณน่าจะเกิน10โลหมดทุกคนน่ะเนาะวันนี้อาการหนักแล้วพี่น้องเอ้ยคนกะเพราะคนเนาะคนกะงอมมาตั้งเมื่อคืนแล้วเหรอเอาถึงหายเอาครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานเฮากะมีความหมายมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำนี่แหละเนาะครับเนาะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามผมพรไม่คิดหนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ